สุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันวรรณสิงห์ร่ายยาวเศร้ามาริยาโพสต์ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันวรรณสิงห์ร่ายยาวเศร้ามาริยาโพสต์สั้นๆแต่ชัดเจนทำเอาคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่โพสต์ร่ายยาวความสัมพันธ์สิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลโพสต์ภาพครั้งยังหวานกับมาริยาภูลเลิศลาภหวานใจพร้อมข้อความยาวเหยียดสุดเศร้าถึงความสัมพันธ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยพร้อมแท็กถึงมาริยาว่าวินโลทรีไฟนอลลี่ปิดคำ The Day When You Have To Be On Your Way A Love Born Sheltering A Storm Of Course You Were Never Mean To Stay Been Around The World Just To Search For A Home You Help Me Know It Was Real That Place I Could Call My Own The World Was So Big I Was On My Way To The Top But All I Ever Wanted Was A Reason To Stop If You Ever Find Your Way Back To MeMary me underneath a willow tree We'll spend our 60 years together underneath that tree We both remember Finally, it come the day You go find yourself Darling, everything will be okayThis pain will one day be over, but this love don't end, even if we are not together. I know you cry alone too, I know you don't want to go, but I guess that's just life, I guess someday we'll know. The world is so big, so much to see, so much to do, for a short while, love I am happy my entire world was you, if we ever make it to the end, bury me underneath a willow tree, I will grow a shade.For our kid to shelter underneath that tree we both remember as วันที่31ตุลาคม2022ต้นหลิวสุดท้ายก็ถึงเวลาวันที่เธอต้องเดินต่อไปแค่กระท่อมไว้หลบยามฝนมาคงไม่อาจรั้งให้อยู่ตลอดไปเพื่อตามหาบ้านฉันเดินทางไปแสนไกลขอบคุณที่ให้รู้ว่าที่แห่งนั้นรู้สึกอย่างไรโลกแสนกว้างใหญ่ฉันเดินทางไปแสนไกลสุดท้ายต้องการเพียงเหตุผลให้ไม่ต้องเดินอีกต่อไปถ้าวันหนึ่งวันใดเธอหาทางกลับมาเจอใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ฉันจะสวมแหวนบนมือเธออีก 5-60 ปีนี่คือที่ของเธอเสมอใต้หลิวนั้นต้นที่เราเคยพบเจอสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันไม่เป็นไรนะที่รักความเจ็บปวดแค่ชั่วคราวส่วนสายใยอยู่นิรันดร์ไม่ว่าเธออยู่ไหนหันมาต้นหลิวยังอยู่ที่นั่นเมื่อชีวิตดำเนินถึงสักวันหนึ่งเราคงได้รู้กันโลกแสนกว้างใหญ่มีอีกมากมายให้พบเจอแม้ไม่นานแต่ฉันดีใจที่ครั้งหนึ่งโลกทั้งใบของฉันนั้นคือเธอถ้าวันหนึ่งวันใดเราได้อยู่คู่กันถึงปลายทางใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ให้ฉันนอนดินกลบร่างฉันจะกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ลูกเราพักระหว่างทางใต้ต้นหลิวต้นนั้นต้นที่รักไม่เคยจืดจางมารีอาวันน่า after all this timeAlways at Maria Limneren ด้านมาริยาก็โพสต์ภาพครั้งยังหวานกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า Thank you for everything เครื่องหมายสี่เหลี่ยม BFFS 4 Life ท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่อาลัยปิยะตระกูลราชพระเอกหนังครูบ้านนอกเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีอาลัยปิยะตระกูลราชพระเอกครูบ้านนอกผู้แต่งเพลงไก่จ๋าเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีหลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งมายาวนานวงการบันเทิงเศร้าอีกหลังมีรายงานข่าวว่าปิยะตระกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีทั้งนี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายน
ดาราภาพยนตร์รายงานว่าปิยะตระกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่นักแต่งเพลงและนักภาคมวยชาวไทยเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 13:50 นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังป่วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาอย่างยาวนานปิยะมีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก2521รวมไปถึงงานแต่งเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงไก่จ๋าที่แต่งให้นักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับสายันสัญญาขับร้องจนโด่งดังเป็นที่รู้จักขณะที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้บันทึกประวัติของปิยะตระกูลราษฎร์ไว้ว่าเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2497ปัจจุบันอายุ68ปีเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนจบชั้นม.ศ.5แล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครมาเป็นเด็กวัดพระพิเรนเคยเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดสดขับรถ3ล้อถีบปี2516เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการแสดงเป็นตัวประกอบหางแถวประเภทโป้งเดียวจอดรอคอยงานอยู่แถวหลังเฉลิมกรุงเช่นเรื่องนี่หรือชีวิตสมบัติแต่ที่แสดงแล้วมีชื่อเป็นที่รู้จักก็คือมนรักแม่น้ำมูล2520สมบัติไนยนานวรัตน์สร้างโดยดวงกมลมหรสพของกมลกุลตังวัฒนาโดยในเรื่องปิยะได้บทเป็นพระรองมนรักแม่น้ำมูลประสบความสำเร็จเกินคาดทำให้กมลตัดสินใจที่จะสร้างภาพยนตร์แนวสะท้อนปัญหาสังคมไทยในเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนคายโดยผลักดันให้สุรศรีผาธรรมผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องมนรักแม่น้ำมูลขึ้นมาเป็นผู้กำกับการแสดงแต่พระเอกของเรื่องนั้นกมลเหลือกปิยะขึ้นมาเป็นพระเอกท่ามกลางเสียงคัดค้านแถมนางเอกก็ยังหน้าใหม่อีกหลายคนในทีมงานเริ่มไม่แน่ใจในอนาคตของครูบ้านนอกเพราะหน้าหนังขายไม่ได้มีแต่เพียงกมลเท่านั้นที่เชื่อว่าต้องขายได้แต่เมื่อครูบ้านนอกสร้างเสร็จก็ถูกกดราคาจากสายหนังอ้างว่าไม่มีใครรู้จักพระเอกนางเอกเป็นหนังสารคดีไม่มีจุดขายแต่กมลก็เสี่ยงเปิดฉายรอบพิเศษโดยเชิญนักเขียนฝีปากกล้าอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้ชมพร้อมยินดีน้อมรับคำวิจารณ์แต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกลับให้คำชมว่าครูบ้านนอกเป็นหนังดีที่น่าดูเท่านั้นเองจากภาพยนตร์ที่ไม่มีกระแสจากดาราที่ผู้คนไม่รู้จักจากปากต่อปากก็เล่าลือจนทำให้ครูบ้านนอกประสบความสำเร็จเกินคาดนักศึกษาวิทยาลัยครูทั่วประเทศต่างแห่กันไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครูบ้านนอกเข้าฉายครั้งแรกวันที่17มิถุนายน2521นอกจากจะทำรายได้สูงแล้วยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศรัสเซีย2รางวัลคือภาพยนตร์สร้างสรรค์และผู้กำกับดีเด่นปิยะวาสนาจึงแจ้งเกิดทันทีจากภาพยนตร์เรื่องนี้และถูกจับคู่ให้แสดงเป็นครูคู่กันอีกหลายเรื่องและยังส่งผลให้เกิดกระแสการสร้างหนังครูขึ้นมาจากนั้นปิยะก็มีผลงานภาพยนตร์ติดต่อกันหลายเรื่องปิยะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำชัยจากภาพยนตร์เรื่องเทพเจ้าบ้านบางปูนนอกจากนี้ปิยะยังเคยกลั่นน้ำตามาเป็นเพลงดังๆให้สายันสัญญาขับร้องเช่นเพลงไก่จ๋า1ปีที่ทรมานศึกอัศวินดำจนโด่งดังทั่วประเทศสุดท้ายปิยะยังเบนเข็มจากดาราไปเป็นนักพากย์มวยจนเป็นที่รู้จักทั่วไปขอบคุณที่มาดาราภาพยนตร์หอภาพยนตร์องค์การมหาชน